สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแรมโบ้อัดโอ๊กพันทองแท้หลังแขวะการทำงานของบิ๊กตู่วันที่28กันยายนนายเสกสกลอัดถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายพันทองแท้ชินวัตรโพสต์ทวิตเตอร์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงการลงพื้นที่น้ำท่วมและการบริหารประเทศโดยย้ำว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศหากนายพันทองแท้ไม่หูหนวกตาบอดคงจะเห็นได้ว่าได้แก้ไขปัญหาอะไรไปบ้างและยังพัฒนาประเทศหลายด้านซึ่งตนมั่นใจมากว่ารัฐบาลของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เคยทำไว้ส่วนการลงพื้นที่ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนั้นยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ลงไปรับฟังและเห็นปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดไม่เหมือนยุคนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ที่คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ไม่นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและที่นายพันทองแท้ระบุถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของพลเอกประยุทธ์ด้วยการสวดมนต์หากเป็นคนที่ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์นายกก็คงจะนำมาเป็นประเด็นโจมตีทั้งที่รู้ดีถึงเจตนาของพลเอกประยุทธ์และก่อนที่นายพันทองแท้จะออกมาโพสต์ว่าคนอื่นก็ให้ทำการบ้านมาก่อนเพราะสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกก็ได้มีการจัดพิธีสวดไล่วิกฤตอุทกภัยอย่างใหญ่โตมโหฬารเมื่อปลายปี54ทำไมจึงไม่ตำหนิอาของตัวเองบ้างส่วนที่นายพันทองแท้พูดถึงการทำงานของพลเอกประยุทธ์ตนก็ขอให้ย้อนกลับไปดูการบริหารของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้างที่ตนเองก็เห็นผลงานที่เด่นชัดคือโกงบ้านโกงเมืองโกงชาวนาจนตรอมใจผูกคอตายไปหลายคนและขนเงินจากการโกงหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศต่างจากพลเอกประยุทธ์ที่แม้จะมีการแต่งเพลงคุยเล่นกับวัวก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินไม่ได้คิดโกงคิดแต่ทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงที่สำคัญไม่คิดแสวงหาความร่ำรวยบนคราบน้ำตาของคนจนไม่ได้เคยคิดออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองดังเช่นพ่อและอาของนายพานทองแท้ตกลงนายกแบบขี้โกงดีกว่าใช่ไหมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ